สวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสได้บวบมานะครับนี่เห็นไหมบวบหน้าทานไหมเพื่อนๆนี้เบสลวกแล้วนะครับอันนี้เบสได้จากตอนที่เบสไปร้อยเอ็ดนะครับเพื่อนๆเบสเพิ่งกลับมานะมาจากร้อยเอ็ดอันนี้น้าเขาเก็บให้นะครับน้าเขาเก็บให้เป็นบวบอ่อนนะครับจากต้นเลยสดๆเลยนะครับปลูกเองนะไม่ได้แบบใส่สารไม่ได้อะไรเลยเนี่ยครับเนื้อยังอ่อนๆอยู่เลยเม็ดข้างในไม่มีเลยนะครับเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่เนาะจากที่เราเคยกินเขาจะเป็นแบบบวบอันใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วมันจะมีแบบบางคนเขาจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทานนะครับผัดบวบนะลองทานบวบอ่อนๆดูนะแล้วจะรสชาตินี้จะต่างกันเลยนะครับจะหวานแล้วก็หอมอร่อยนะครับถ้าเป็นบวบแก่ที่เราซื้อตามตลาดอ่ะอันนั้นมันจะออกขมๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแก่แล้วเนาะแล้วบางคนเขาไม่ชอบไงแต่อันนี้กัดเข้าไปกรุบๆเลยครับโอเคเดี๋ยวภาพก็จะขึ้นนะครับว่าเบสไปเก็บบวบจากที่ร้อยเอ็ดมานะครับนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปเก็บพาไปดูต้นบวบนะครับที่ร้อยเอ็ดเนาะเพราะว่ามันมีคลิปแกงปลาใส่บวบด้วยนะครับอ่ะโอเคอันต่อมานะครับไข่ไก่นะไข่ไก่วันนี้เบสเลือกใช้เบอร์2นะครับไข่ไก่เบอร์2เขาจะลูกใหญ่หน่อยนะครับนี่วันนี้จะใช้6ฟองนะครับไข่ไก่6ฟอง กระเทียมสับนะครับง่ายๆวันนี้ไม่ยากเครื่องปรุงก็มีซอสฝาเขียวนะครับน้ำปลานะครับซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็พริกไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยมันผัดง่ายๆครับแต่ว่าอันนี้เบสจะบอกก่อนนะว่าเราหั่นนะครับบวบอ่อนเนี่ยหั่นเป็นชิ้นพอคำนะแล้วก็ลวกพอเขาลวกเนี่ยเดือดขึ้นมานะครับให้เราช้อนขึ้นมาเลยใส่น้ำเย็นนะครับช้อนใส่น้ำเย็นทันทีเลยนะอันนี้เบสเอาจากน้ำเย็นขึ้นมาแล้วครับนี่แล้วสีเขาก็จะสวยแบบนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยโอเคนะครับอันดับแรกเราเปิดไฟเลยเปิดไฟนะครับไฟกลางเราใส่น้ำมันนะครับตามใจชอบนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจียวไข่นะครับไม่ต้องรอนะครับเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี่ลงไปเลยกระเทียมสับนะครับเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมให้หอมนะพอดีน้าเขาเก็บให้นะครับบวบนะฮะน้าเขาบอกว่าให้เอามาผัดนะครับผัดใส่ไข่นะครับเพราะว่าอร่อยนะบวบอ่อนๆนะหากินยากนะเพื่อนๆบวบอ่อนแบบเนี้ยพอเวทอยู่กรุงเทพอ่ะมันค่อนข้างลำบากอ่ะครับเพราะว่าผลผลิตเวลาเขาเอามาขายเนี่ยถ้ามันไม่เต็มที่จริงๆหรือแบบสุกเต็มที่จริงๆแก่อะไรอย่างเงี้ยครับกว่าจะมาถึงมือเรานี่ไม่รู้ผ่านมากี่มือนะครับกว่าจะมาถึงมือเรานี่อาจจะเป็นมือที่5แล้วครับบางทีแก่หมดแล้วครับพอมาถึงมือเราซื้อมาจากตลาดหากินยากเพื่อนบวบอ่อนน้าเขาเก็บให้นะครับประมาณ5-6อันนะครับ 5-6 ชิ้นได้โอเคกระเทียมเหลืองแล้วนะครับเบสตอกไข่ลงไปเลยหกฟองนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนใส่ไข่เยอะๆจะทำให้น่ากินนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมให้เขาไข่สุกสักนิดนึงล้างมือหน่อยจังหวะนี้เดี๋ยวเวจะใส่พริกไทยนะครับ
กับใส่น้ำปลานะครับเร่งไฟขึ้นนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใส่บวบแล้วนี่นะครับไฮไลท์ของเราบวบอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยน่ากินไหมเติมน้ำเปล่านิดนึงนะครับเร่งไฟขึ้นนะปรุงรสด้วยซอสหอยนะครับซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวนะครับน้ำตาลครับต้องออกหวานนิดนึงนะครับเพื่อนๆผัดบวบบวบนี่ลวกสุกประมาณ 70% พอนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเรามาผัดอีกก็พอดีครับเพื่อนขอชิมหน่อยน่าทานมากบวบอ่อนนะครับหายากใครชอบน้ำก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้ไม่ว่าประมาณนี้ของเบลโอเคละโอเคไปปิดไฟเลยสุกแล้วครับเบลที่ให้ไอ้นี่ให้บวบสุกเฉยนี่ผัดบวบใส่ไข่ครับเพื่อนๆเสร็จแล้ววันนี้ไม่ยากครับน่าทานไหมไปเดี๋ยวไปขอจัดจานก่อนนะครับโอเคนะครับนี่ผัดบวบเสร็จแล้วนะครับนี่ตักเสิร์ฟนะน่าทานไหมเพื่อนผัดบวบใส่ไข่นะครับหาทานยากครับถ้าอยู่กรุงเทพนี่ก็คือไม่มีเลยนะครับผัดบวบแบบเนี้ยนะครับบวบอ่อนๆนี่ครับหายากโอเคนะครับเดี๋ยวไปขอไปทานข้าวก่อนนะเนี่ยดูควันขึ้นนี่น่ากินไหมไปไปขอไปทานข้าวก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับยังไงฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งช่องหมีอ้วนพากิน Channel ที่ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ